มีไม่เคยมีตั้งแต่เกิดมาไม่เคยมันไม่เคยมีได้ถือแบงค์พันเลยค่ะทำไมอ่ะก็มันยากจนค่ะนี่ค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ดีใจมากเลยค่ะไม่เคยถือเงินพันมานานแล้วไอ้เงินมังเงินหมื่นมานานแล้วค่ะขอบคุณรัฐบาลที่ช่วยเหลือที่ร้องออกมาแบบนี้คือไม่เคยจับเงินหมื่นเป็นก้อนเป็นฟ่อนแบบนี้แล้วที่น้ำตาของคุณป้าไหลออกมาจริงๆชีวิตเบื้องหลังยากลำบากมากนะคะป้าน้อยอยู่ที่ประโคนชัยบุรีรัมย์64เพิ่งได้จับเงินหมื่นครั้งแรกในชีวิตป้าร้องไห้เลยเพราะว่า10กว่าปีแล้วไม่เคยได้จับอะไรแบบนี้คือคุณป้าอายุเยอะแล้วแล้วก็สุขภาพก็ไม่ค่อยแข็งแรงครอบครัวก็มีภาระดูแลพี่สาวน้องชายพิการทางสมอง3คนหลานอยู่ในวัยเรียนอีก3คนรายได้ของที่บ้านมีแค่เบี้ยคนชราของป้าน้อยเบี้ยผู้พิการของพี่สาวกับน้องชายแล้วก็เงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนละ300บางเดือนก็ไม่พอค่ะคุณผู้ชมคะป้าได้เงินไป 10,000 บาทวันนี้ซื้อข้าวสารกับไข่ไก่เอาไปไว้ที่บ้านก่อนเลยและป้าบอกเดี๋ยวที่เหลือป้าจะเก็บเอาไว้ต่อยอดทำกับข้าวขายเพราะชีวิตลำบากมากบางทีเราไม่รู้หรอกชีวิตเบื้องหลังเขามีอะไรคนพิการนะคะ2ชีวิตอยู่ที่บ้านกับเด็กอีก3คนอันนี้คือป้าน้อยที่บุรีรัมย์ค่ะคุณป้าจำนง76ปีบอกวันนี้ให้คนในหมู่บ้าน76แล้วอะเนาะคุณยายแล้วเนี่ยให้คนในหมู่บ้านมาเช็คยอดว่าบัญชีธนาคารเข้าไหมพอรู้ว่าเงินเข้ามา 10,000 จริงๆดีใจฮะคุณผู้ชมปกติแล้วจะได้แค่เบี้ยผู้สูงอายุแล้วก็เบี้ยคนพิการมาใช้ในการดูแลวันนี้คุณยายจำนงเนี่ยยกมือขึ้นท่วมหัวเลยบอกขอบคุณมากๆที่ให้เงินมาช่วยเหลือประชาชนขอให้เจริญเจริญบอกถึงท่านนายกด้วยนะบอกให้เจริญเจริญเจริญนะเจริญตลอดไปทั้งชาติเลยชาติเลยโอ้เอาตลอดชาติเลยเนาะเอาตลอดชาติเลยนะทักษิณเนี่ยดีก็ปรับรามดีแล้วเกินยาชอบนะนะจะได้หมดยาบ้าสักทีทักษิณก่อนเดี๋ยวจะไปซื้ออะไรก่อนเราเลยป่ะซื้อยาไอ้พวกหมอให้มาก็ไม่เคยพอต้องไปซื้อยายามีจะโรคไปเดท 34 HD App เวอร์ชันใหม่รางวัลใหญ่รออยู่นะคะอมรินทร์ทีวี